มาช่วยเหลือกันต่อนะคะท่านผู้ชมก็เป็นเรื่องของการเตือนภัยค่ะอาจารย์ปรเมศคุณผู้ฟังครับมีผู้เสียหายจากการไปฝากขายนาฬิกาหรูอาจารย์ปรเมศใช้ยี่ห้ออะไรเดี๋ยวเราทราบกันนะฮะแต่ว่าในกรณีนี้นะฮะเจ้าของร้านนะฮะที่เขาใช้ชื่อเพจนะฮะว่าเพจ9นาฬิกาเนี่ยเขาก็รับฝากพอรับฝากเสร็จมีการไปโพสต์ขายต่อด้วยนะฮะพอครบกำหนดเจ้าของนาฬิกาเขาก็มาทวงคืนนะฮะปรากฏว่าเจ้าของร้านก็บ่ายเบี่ยงนะฮะบอกว่าเนี่ยกำลังจะขายได้แล้วนะฮะล่าสุดค่ะท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ทางตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็จับกลุ่มเจ้าของร้านนะครับเพราะมีการออกหมายจับศาลแขวงพิษณุโลกในข้อหาช่อโกงทรัพย์นะคะที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านพระราม9ค่ะแล้วก็ส่งต่อไปที่สภ.เมืองพิษณุโลกแล้วเพื่อดำเนินคดีติดตามรายงานจากคุณวนิษาศรีรื่นค่ะตัวแทนผู้เสียหายจากการซื้อและฝากซื้อนาฬิการูราคาแพงรวม11คนเข้าร้องทุกข์แจ้งความกับตำรวจที่กองบังคับการปราบปรามหลังฝากขายนาฬิการูกับร้านจำหน่ายนาฬิกาแห่งหนึ่งแล้วเจ้าของร้านบ่ายเบี่ยงไม่ส่งคืนนาฬิกาหลังครบสัญญาฝากขายยังผู้เสียหายคนนี้ฝากขายนาฬิการาคา 650,000 บาทพบว่าเจ้าของร้านนำภาพนาฬิกาประกาศขายตามช่องทางออนไลน์ทั้ง Facebook และแอปพลิเคชัน LINE รวมถึง Instagramทั้งที่ไม่ได้ต่อสัญญาฝากขายแล้วเมื่อติดตามทวงคืนเจ้าของร้านพยายามต่อรองและชวนต่อสัญญาฝากขายรวมถึงขอซื้อเอาไว้เองโดยอ้างว่านาฬิกาเสียหายชำรุดจากนั้นก็จะทยอยโอนเงินคืนแต่ไม่สม่ำเสมอและเงียบหายไปขณะที่ผู้เสียหายอีกคนหนึ่งเล่าว่ารู้จักกับเจ้าของร้านนาฬิกามากว่า 7-8 ปีติดต่อซื้อนาฬิกามาก่อนหน้านี้ประมาณ4เรือนไม่มีปัญหากระทั่งเมื่อวันที่11ธันวาคม2562ได้สั่งซื้อนาฬิกาในราคา 1,350,000 บาทซึ่งจ่ายค่ามัดจำไป 930,000 บาทแต่สุดท้ายไม่ได้สินค้าทวงถามก็ได้เงินคืนมาบางส่วนแต่จ่ายเงินคืนไม่สม่ำเสมอผู้เสียหายจึงรวมตัวกันแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามในฐานช่อโกงประชาชนและยักยอกทรัพย์